สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเลทนิดนึงนะคะ sorry นะคะจริงๆนั่นบอกว่าเดี๋ยวอีก10นาทีมาสอนเนาะแล้วก็หายไปเลยโอเคไปตามหาเล่มนี้ค่ะเนาะเนื่องจากว่าคอมเสียใช่ไหมคะก็ต้องสองมือทีนี้สองมือปั๊บหนังสือพี่โจหายหนังสือที่พี่โจใช้สอนประจำอ่ะก็เลยต้องแกะเล่มใหม่อันนี้ถุงอยู่นี่ถุงยังอยู่แกะเล่มใหม่มาเลยจ้าโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะใครที่ติดตามไลฟ์นะเดี๋ยวพี่โจจะมีราคาพิเศษให้โอเคป่ะนะคะก็คือหลังจบไลฟ์เนี่ยถ้าตัวเองสั่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีราคา very special ให้นะนะใครเข้ามาแล้วนะจ้าภาพชัดเจนชัดนะจ้ากดหนึ่งให้หน่อยค่ะเข้ามาแล้วนะคะภาพชัดเจนชัดกดหนึ่งจ้าเข้ามาแล้วนะจ๊ะภาพชัดเสียงชัดกว่าหนึ่งนะคะหรือใครไม่สะดวกกว่าหนึ่งนะคะก็กดหัวใจไว้จอนิดหนึ่งนะคะภาพชัดเสียงชัดกดมาโลดนะคะกดมาเลยจ้า17คนแล้ววันนี้เป็นไงบ้างเอ่ยสมัครท้องถิ่นกันแล้วใช่ไหมคะติดปัญหาอะไรบ้างเนาะแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยได้ข่าวมาแว่วๆสวัสดีค่ะนายตัวดำนะคะสวัสดีค่ะได้ข่าวมาแว่วๆว่าอาจจะสอบเดือนมิถุนาว้ายสอบพร้อมกันกับกพ.เลยอ่ะตัวเองตายแน่ๆใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าอุ้ยตายแน่ๆนะสอบเดือนมิถุนาพร้อมกันกับกพ.เลยเหรอนะหรือท้องถิ่นเสร็จกพ.ต่อกพ.เสร็จท้องถิ่นต่อเนาะสะใจคงจะมันหน้าดูอ่ะนะคะนะคะใครเข้ามาแล้วนะจ๊ะภาพชัดเสียงชัดนะจ๊ะกดหนึ่งให้หน่อยจ้าวันนี้พี่โจไลฟ์นะคะวิชามันสามนะคะวันจันทร์เนี่ยพี่โจไลฟ์นางมาน้อยเนาะแล้วก็วันอังคารเนี่ยไลฟ์วิชามันสามวิชามันสามเนี่ยจะสอนพวกบทสนทนานะกับบทความเป็นตัวที่ยากที่สุดละในบรรดาข้อสอบนะเป็นตัวที่ยากคือเป็นตัวที่ต้องรู้ศัพท์เป็นตัวที่ต้องแปลต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เดายากด้วยเดาก็ไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะเดาเดาได้เนี่ยทุกอย่างเดาได้หมดแต่ว่าจะถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วนะคะภาพชัดเสียงชัดกว่าหนึ่งให้หน่อยจ้าไม่สะดวกกว่าหนึ่งนะคะกดหัวใจให้หน่อยจ้าวันนี้นะคะใครที่ตามไลฟ์พี่โจนะเดี๋ยวจะมีราคาพิเศษให้นะคะจะมีราคาพิเศษให้ของหนังสือเซตวิชามาเลยนะคะคือใช้ได้สอบตัวเองจะสอบอะไรเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นวิชามาหนึ่งคือเป็นตัวที่สอนเทคนิครวมเทคนิคต่างๆเลยเห็นอันนี้เดาอะไรเห็นอันนี้เดาอะไรนะคะเห็นตัวยักยักเห็นตัวลี่ลี่เดาอะไรเนี่ยบอกหมดในวิชามาหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่best seller นะคะเป็นตัวที่ขายที่ดีที่สุดนะก็เล่มละ250บาทแต่ถ้าแต่ถ้าดูไลฟ์วันนี้เดี๋ยวเรามีราคาพิเศษให้นะคะอันนี้เป็นวิชามาน2วิชามาน2ก็นะอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันโหแล้วนะคะมันไม่ค่อยนะเป็นวิชามาน2นะคะเล่มนี้ก็เป็นตัวที่ตะลุยโจทย์400ข้อนะคะใครที่ไม่มั่นใจภาษาอังกฤษอยากให้ฝึกทำโจทย์เราจะได้นะ400ข้อมีสอนฟรีนะสอนฟรีทุกเล่มแล้วก็วิชามาน3คือเล่มนี้เล่มที่กำลังจะไลฟ์แล้วก็ที่สำคัญทุกเล่มเนี่ยสอนฟรีหมดนะคะทุกเล่มสอนฟรีเนาะโอเควันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเลยจ้ามาเลยเห็นป่ะเปิดซองกันเลยทีเดียวเพื่อพวกเราเลยนะเนี่ยนะคะแกะมาเลยนะเสียดายหนังสืออ่ะคือใช้แล้วไงหนึ่งเล่มแล้วก็หาไม่เจอว่าไม่รู้มันอยู่ไหนเนาะบางทีก็ใช้ OBS บ้างนะคะวันนี้สองมือหาหนังสือไม่เจอแกะเล่มใหม่เลยเสียดายหนังสือเบาๆโอเคเนาะโจทย์มาเดี๋ยวนะพี่จะดูนิดนึงว่ามันหน้าไหนหน้านี้นะคะโอ้ยไม่ใช่นี่เป็นนี่ค่ะตอนนี้สอนอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะบทสนทนาที่55นะคะเรื่องเว็บไซต์ alright นะคะชัดหรือยังนะคะชัดนะโอเคตัวเว็บไซต์นะคะเป็นบทสนทนาเรื่องเว็บไซต์นะคะก็เป็นหนึ่งใน
หลายๆหัวข้อที่พี่โจเก่งไว้สำหรับการออกข้อสอบคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด88บทความบทสนทนาซึ่งเยอะมากแล้วก็หลากหลายนะรอบจักรวาลเลยนะแล้วก็มีบทความด้วยก็อีกหลากหลายเช่นกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นเล่มเล็กนะคะแต่เนื้อหาครบสมบูรณ์นะคะเนื้อหาครบสมบูรณ์เลยเนาะอ่ะนะคะเรื่องเว็บไซต์นะคะอันแรกเนี่ยดำๆของพี่โจก็คือเป็นตัวขีดไว้ว่าน้องต้องเติมอะไรลงไปนะคะน้องต้องเติมอะไรลงไปอ่ะเมื่อนะคะเทคนิคการทำข้อสอบที่เป็นบทสนทนาเนี่ยนะคะตัวเองต้องดูรอบเลยว่าเขาคุยเรื่องอะไรอยู่นะแล้ว A เนี่ยมีสิทธิ์ถามอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นข้อนี้ it varies depending on นะคะก็เป็นหนึ่งคำนะคะ depending on ขึ้นอยู่กับmy goal แปลว่าจุดประสงค์ของฉันนะคะ I prefer ฉันชอบมากกว่า entertainment and education websites such as facebook.com อันนี้ก็บอกว่า it varies แล้วแต่เลยนะคะขึ้นอยู่กับ depending on แปลว่าขึ้นอยู่กับ my goalI prefer ฉันชอบนะฉันชอบบันเทิง entertainment and education แล้วก็ตัวการศึกษานะฮะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการ entertainment นะฮะ such as เช่นว่านะฮะ facebook.com นะฮะทีนี้ wikipedia.org or and นะฮะVOA Special English นะคะก็คนนี้เขาบอกว่าเขาชอบเว็บที่มันเว็บไซต์ที่มันเป็นเกี่ยวกับการ entertain หรือเกี่ยวกับการ education เขาบอกเขาชอบอันนี้แสดงว่า A เนี่ยต้องถามอะไรนะแสดงว่า A เนี่ยต้องถามอะไรเราก็ลองเดาภาษาไทยดูก็ต้องถามว่าอะไรจ๊ะมันก็ต้องถามว่าเธอชอบเว็บไซต์ไหนนะเธอชอบเว็บไซต์ไหนหนึ่งหรือสองมาเราตอบคำถามกันนะ1หรือ21บอกว่า what type of websites do you search for what type of website นะ do you search for what type of ประเภทของนะ website do you search for นะคุณ search คุณหาเนี่ยนะเว็บไซต์ไหนนะ search for ก็คือเหมือนเราพิมพ์เราหาเนาะแล้วก็ what type of ประเภทของนะเราจะใช้ประเภทของ what kind of ก็ประเภทของนะแต่คีย์เวิร์ดของเราคือคำว่าอะไรเว็บไซต์ news แปลว่าข่าวนะคะ do you search for do you often นี่ often นะแปลว่าบ่อยๆ read คุณอ่านข่าวประเภทไหนหรือนะที่อ่านบ่อยๆ A what type of websites do you search for คีย์เวิร์ดของเราคือคำว่าอะไรจ๊ะเว็บไซต์ดังนั้นข้อนี้ตัวเองต้องตอบอะไรจ๊ะไหนๆตอบให้ชื่นใจหน่อยแล้วข้อนี้เขาถามเรามีคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรเรามีคีย์เวิร์ดคำว่าเว็บไซต์อันนั้นข้อนี้ตัวเองต้องตอบอะไรจ๊ะตอบคำๆหน่อยแล้วตอบคำๆตอบอะไรจ๊ะตอบอะไรตอบอะไรคะตอบอะไรคะเล่มนี้ฮัลโหลมีคนเห็นปะเนี่ยนะฮะมีคนเห็นปะอันนี้ it's very depending on my goal มาแล้วแต่เลยก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของฉัน I prefer entertainment and education websites และนี้ก็มีคำว่า websites นะฮะก็ what type of websites do you search forดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบเป็น A นะคะเป็น A เนาะต่อไปค่ะนะคะอันนี้ A ก็ถามอะไรต่อ B ถึงบอกว่า B ถึงบอกว่านะคะ I have been using use คำนี้ก็คือ use นั่นแหละพอเติม ing ก็ตัด e ทิ้งถูกไหมตัด e ทิ้งแล้วก็เติม ing ขอบคุณมากค่ะคุณสมพรนะคะสมพรตอบถูกนะคะก็ตอบ A เนาะ I have been using นะคะฉันเนี่ยใช้ this website since I was a freshman at university ฉันได้ใช้เว็บไซต์เหล่านี้ this คำนี้เนี่ยแปลว่าเหล่านี้
ไม่เข้ากับ those ซึ่งแปลว่าเหล่านั้นนะคะ I have been using this website since I was a freshman นะคะก็ตั้งแต่ฉันเป็น freshman อ่ะแบบเด็กใหม่นะคะเด็กใหม่ at university นะเป็นน้องปีหนึ่งเป็นน้องเป็นน้องปีหนึ่งตอนอยู่ university แล้ว A ต้องถามอะไร A ต้องถามอะไรก็ฉันใช้ตั้งแต่นะคะฉันใช้ตั้งแต่A ก็เลยต้องถามว่าข้อ2นะข้อ2 A ต้องถามอะไร A how long have you been using them how long have you been using them หรือ B how many times have you used it have you used them how long หรือ how many นะคะ2จุดจ้าตอบมาเลยค่ะ2จุดนะคะ2จุด A หรือ2จุด B จ้ะHow long have you been using them? How many times have you been, have you used them? A หรือ B ค่ะตอบเลยจ้า TikTok 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 2 จุดจ้าตอบเลยคะ How long have you been using them or how many times have you used them ค่ะตอบอะไรดีจ๊ะถูกต้องนะคะข้อนี้ก็คือเราใช้ how long นะคะเอาไว้ถามระยะเวลานะคะถ้า how many เนี่ยกี่ครั้งนะคะกี่ครั้งหรือเท่าไหร่นะ how many times ก็คือกี่ครั้งนะคะ how many times เนี่ยกี่ครั้งนะคะน้องไอราดาตอบ1เก่งมากนะคะข้อนี้นะคะข้อนี้ก็ how long นะคะ how long เวลานานแค่ไหนแล้วนะที่คุณดูเว็บไซต์เหล่านี้อันนี้ก็บอกว่าอ๋อฉันดู I have been เนี่ยเพื่อ have been wing เนี่ยจะเป็นประโยคที่เอาไว้เล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็ลากไปสู่อนาคตนะเทนยาวๆคือเทน have been wing I have been using this website since I was a freshman at university ก็ฉันใช้ตั้งแต่ฉันนู่นเป็นเด็กใหม่ freshie นะ A ถามต่อนะถูกต้องนะคะน้องสมพรนะตอบ A เนาะต่อไปข้อ A ค่ะถามว่า what do you visit those website forWhat for? What กับ for เนี่ยเพื่ออะไรนะ What กับ for เนี่ยเพื่ออะไร What do you visit those websites for? แล้วคุณน่ะไป visit แปลว่าเยี่ยมใช่ป่ะvisit แปลว่าเยี่ยมเยี่ยมชมนะคะคุณเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยเพื่ออะไร B ก็บอกว่า I use them to study online ฉันใช้พวกมัน them ก็คือพวกเขาไอ้เว็บไซต์เหล่านั้นน่ะเพื่อ to study online or relax after working หรือ relax หลังจากทำงานหลัง after เนี่ยเราใช้ gerund นะคะ gerund ก็คือกริยาเนี่ยตามด้วย verb ing นะคะ A ก็บอกว่า what is your favorite website what is your favorite website เว็บไซต์ไหนที่คุณชอบมากที่สุดนะคะ B ก็บอกว่า I thinkIt's probably youtube.com นะคะก็อาจจะเป็นนะ probably ฉันคิดว่ามันอาจจะเป็น probably อาจจะเป็น youtube.com A ต้องถามอะไรเอ่ย B ถึงบอกว่า yes I can นะการเห็นไอตัว yes หรือ no เนี่ยนะคำถามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นพวกกริยานะกริยาช่วยอะไรพวกนั้นนะอย่างเช่นดูdo you want to eat banana? Yes, I do. Are you a teacher? Yes, I am. I yes, no เนี่ยมันต้องขึ้นด้วยกริยาช่วยเวลาถามใช่ป่ะอันนี้เราบอกว่า yes, yes, no question. นะคะ yes ก็คือต้องถามอะไรสักอย่างเนี่ยที่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะอันนี้บอกว่า yes, I can. Most useful websites are readingwritten นะถูกเขียน BV3 นะถูกเขียน in English นะถูกเขียน in English แสดงว่าเขาถามว่าอะไร most useful websites are
Written in English นะ Yes I can เพราะว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ A ต้องถามว่าอะไรหัวข้อที่3นะ A How many language can you speak How many language can you speak B Can you read can you read website in English How many languages can you speak can you read website in Englishน้องทัศวรรณจอยบอกว่าข้ามไปบทความก่อนได้ไหมคะกลัวไม่ทันสอบ e-exam ค่ะเดี๋ยววิจะสอนอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยววิจะดูบทความให้นะคะต่อไปจ้า How many languages can you speak or can you read website in English ค่ะตอบอันไหนดีคะข้อ3ค่ะ3นะคะคุณสมพรตอบเป็น 3B นะคะถูกต้องนะคะเพราะว่ามันขึ้นด้วย can นะมันต้องเป็นพวกกริยาช่วยทั้งหลายเราถึงจะตอบว่า yes no นะอย่างเช่น do อย่างเช่น does นะคะอย่างเช่น will อย่างเช่น shall นะคะอย่างเช่น could อะไรพวกนี้เนี่ยพวกกริยาช่วยทั้งหลายนะเราถึงจะตอบเป็น yes noนะถึงจะตอบเป็น yes no นะคะอย่างเช่น do you speak English yes I do นะคะ does he speak English yes he does นะคะเราจะตอบ yes no คือต้องเป็นกริยาช่วยไอ้พวก how what พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยคเปิดนะคำตอบที่ได้เนี่ยมันต้องเป็นประโยคเปิดจะไม่ใช่ yes no นะคะดังนั้นข้อ3เนี่ยก็คือเดาได้เลยนะคะว่าเป็นข้อ B นะคะ Can you speak Can you read website in English เธออ่านภาษาอังกฤษเว็บไซต์ภาษาอังกฤษได้ไหมก็บอกว่าได้นะคะ What's the most popular website in your country นะคะแล้วนะคะ popular ก็คือมีชื่อเสียงนะคะเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศคุณคืออะไรนะคะ B ก็บอกว่า I'm not quite sure ฉันไม่ค่อยจะแน่ใจนะ I'm not quite sure but I guess it would be facebook.com แต่ว่าฉันคิดว่าคงจะเป็น facebook.com นะต่อไป82ค่ะต่อไปนะคะ82นะคะ Do you think the youth should use website as a reliable sourceFor of knowledge นะคะก็คุณคิดว่า youth แปลว่าวัยรุ่นนะคะควรจะใช้ should use นะเว็บไซต์เนี่ยนะเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือได้สำหรับความรู้เป็นแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่นะเป็นแหล่งก็คือคำว่า source ก็คือแหล่งนะคะ reliable ก็คือเชื่อถือน่าเชื่อถือ knowledge แปลว่าความรู้อันนี้ก็บอกว่านะคะ B ก็บอกว่า not always ก็ไม่เสมอไปนะ they should choose นะคะ their sources carefully ก็ไม่เสมอไปนะเขาควรที่จะเลือกนะคะเลือกแหล่งของข้อมูลเนี่ยอย่างระมัดระวัง carefully ลงท้ายด้วยลี่ก็ขยายคำว่า choose นะคะอันนี้เป็น adverbนะอันนี้ก็เป็น verb นะคะก็คือเลือกอย่างไรเลือกอย่างระมัดระวังนะคะต่อไปส่วนที่2นะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ก็เหมือนเดิมนะคะก็เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามเหมือนเดิมนะปึ๊บพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์ What type of museum is popular in your countryนะคะก็มิวเซียมนะคะมิวเซียมก็คือพิพิธภัณฑ์ what type of ประเภทของนะคะ what type of ประเภทนะคะประเภทของมิวเซียมก็พิพิธภัณฑ์ที่ popular มีชื่อเสียงในประเทศคุณคือB ก็บอกว่า there are many types of museums นะคะก็ there are แปลว่ามีนะเราจะตอบ there are หรือ there is เนี่ยเราก็ต้องดู types ตัวนี้นะว่าเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะก็ there are many types of museums but the most popular are historical museums นะคะแต่ว่าตัวที่ most the most popular คือความเป็นที่สุด
the most เนี่ย the most สวยก็สวยที่สุด the most เก่งก็เก่งที่สุด the most popular ก็มีชื่อเสียงที่สุดนะคะ are historical museums นะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ historical นะคะต่อไป A ถามต่อ what is the most famous museum in your country แล้วนะคะmost famous museum พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศทุนคืออันนี้ B ก็บอกว่า that would be the British Museum ก็อาจจะเป็น museum British นะคะ museum ที่ชื่อ British นะคะก็มืดไว้แล้วเขาต้องถามยังไงนะคะ A ถึงตอบว่า what's special about it what's special about it มันไม่ใช่คำถามนะมันจะเป็นประโยคว่าB เขาพูดอะไรต่ออันนี้ก็ถึงถามแล้วมันพิเศษยังไงหรือ What is special about it แล้วมันพิเศษยังไงมันต้องบอกว่า the British Museum A located in London live in London A หรือ B ค่ะ located in London B live in London ตอบอะไรจ๊ะ located in London live in London ค่ะ A หรือ B จ๊ะข้อนี้ตอบอะไรจ๊ะ1จุดจ้า located in London or live in London ค่ะน้องอลนาตอบ A นะคะก็โอเค located แปลว่าตั้งอยู่นะคะก็ตั้งอยู่ในเมืองลอนดอนนะคะถ้า live in เนี่ยแปลว่าอาศัยอยู่อาศัยในที่นี้เนี่ยเราจะใช้กับคนแต่อันนี้เนี่ยเราพูดถึงมิวเซียมนะคะก็ใช้ต้องเป็นแหล่งที่ตั้งนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ A alright นะคะตอนนี้จะบอกถามต่อ what's special about it แล้วมันพิเศษยังไง B ก็บอกว่า I'm impressed by its large amount of historical art and cultural work นะคะก็ฉันเนี่ยประทับใจเกี่ยวกับจำนวนที่มันเยอะในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะเกี่ยวกับงานศิลปะงานวัฒนธรรมงานทางด้านประวัติศาสตร์ A ต้องถามอะไรนะคะ B จะบอกว่า I have visited the museum twice I have visited ฉันเคยเยี่ยมนะคะ have three นะ have three ที่นี่ก็คือบอกว่าเราเนี่ยเคยบอกเป็นประสบการณ์นะคะเราประสบการณ์เราใช้ have three I have visited the museum twice เนี่ยแปลว่า2ครั้งนะเขาต้องถามอะไรนะคงจะถามว่าคนไปกี่ครั้งแล้วหรือเปล่านะลองดู2 how many times have you visited that museum how many times ตรงนี้นะ2นะ how many times have you visited that museumB. How long have you visited that museum? How long? How long หรือ how many times? A หรือ B จ้า สองจุดจ้า น้องอารณาตอบ B. ตอบ A นะคะโทษค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็เราใช้ how many times ในการถามจำนวนครั้งนะ How many times have you visited that museum?คุณนะคะคุณไปเยี่ยมมิวเซียมนั้นน่ะกี่ครั้งแล้วนะคุณนายเคโรนะเคโรนะคะตอบ A ค่ะโอเคก็ถูกต้องนะคะเราถามจำนวนเวลาจำนวนครั้งนะคะอันนี้ก็บอกว่าไป2ครั้ง What do you usually do when visiting a museum นะแล้วคุณทำอะไรปกติเนี่ยปกติแล้วคุณทำอะไรหรือขณะที่เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ B บอกว่า I usually listento tour guide ฉันก็ปกติแล้วฉันก็ฟัง tour guide ก็คือไกด์นะฟังไกด์ and take notes about important information แล้วก็จดโน้ตนะเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญ are you allowed to take picture there อันนี้แล้วคุณแบบได้รับอนุญาตให้ take picture ให้ถ่ายรูปที่นั่นไหม B บอกว่า no the guard did not allow us to bring the camera in ก็อาการ์ดเนี่ยนะคะก็เป็นคนเฝ้าประตูหรือว่าเป็นคนดูแลเนี่ยเขาไม่อนุญาตนะ not allowed us นะ
to bring นะคะ to bring ในการนำคาเมราเข้าไปต่อไปนะคะต่อไปเอถามต่อ how did you feel after visiting there แล้วคุณรู้สึกยังไงหลังจากคุณเยี่ยมที่นั่นนะ how did you feel after visiting there B ก็บอกว่า the overall experience was fantasticนะก็ประสบการณ์ experience overall ทั้งหมดนะมันแบบ fantastic มากเลยมันเยี่ยมมากเลย and I learned so many things in just a few hours นะแล้วก็ฉันเรียนเกี่ยวกับหลายๆสิ่งนะฉันเรียนทีนี้ก็คือได้เรียนรู้หลายๆสิ่งเลยในเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง What do you think is the most important of museums in story history อันนี้ไม่อ่าน history นะ history ประวัติศาสตร์นะคุณคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในพิพิธภัณฑ์ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยคือนะคะคือเราบอกว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ย are an integral part of any country's history นะก็คือเป็นส่วนเติมเต็มนะคะประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ and they keep with history alive แล้วก็ทำให้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันแบบคงอยู่ alive นะคะคงอยู่อันนี้คำถามที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยในหนังสือเล่มนี้มันก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะก็เวลาทำโจทย์นะทำโจทย์ในพวกเนี้ยพยายามกวาดสายตาดูว่าคำถามของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้มีน้องทัศวรรณบอกว่าพี่โจช่วยสอนตัวที่เป็นบทความหน่อยกลัวเรียนไม่ทันบทความของเราเนี่ยเรื่องแรกคือเรื่องอะไรเด้ออะไรบทความรอบทความสักบทความหนึ่งแล้วกันเหนื่อยหรือยังคะวันนี้สอนตั้งแต่กี่ชั่วโมงเนี่ยลากยาวมาเลยนะวันนี้งานเยอะเหมือนกันมาเลือกบทความนะคะบทความก่อนนะคะก็บทความที่หนึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือด้านหน้ามันจะเป็นบทสนทนาทั้งหมดนะคะ88เรื่องนะอ่านกันแบบตาแฉะไปเลยนะคะก็เตรียมสามารถเตรียมได้ทั้งกพ.ท้องถิ่นครูรอบจักรวาลมากนะคะตำรวจก็ได้นะเล่มนี้เนี่ยนะคะสุดยอดมากเลยใช่ไหมคะเขียนเองแล้วก็สอนเองขายเองแล้วก็โฆษณาเองทุกตำแหน่งนะต้องซื้อแล้วนะต้องอุดหนุนแล้วนะนะ2020 United States Presidential election นะคะก็การเลือกนะคะการเลือกประธานาธิบดีของ United States นะของสหรัฐอเมริกานะคะก็ the 2020นะคะ United States presidential election happened on November 3นะคะ2020 voters นะคะ voters แปลว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะไม่มีแบบแปลเต็มนะคะมันจะไม่มีแบบแปลเต็มมันจะมีแค่ยกล้อให้แบบนี้คือมันจะมีบางส่วนนะคะบางส่วนบางบทสนทนาหรือบางบทความที่มันยากพี่จะโอเคพี่จะแปลให้เต็มแต่บทความไหนที่นะคะที่มันไม่ยากเกินไปนะคะพี่จะยกล้อให้แค่นี้นะยกล้อแค่คำศัพท์ให้แล้วก็พยายามฝึกอ่านฝึกแปลเองนะคะก็คือเหมือนไอ้พวกบทความเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเราไปอ่านเราไม่มีพื้นฐานในภาษาอังกฤษเนี่ยเราอ่านเนี่ยคือเราอ่านไม่ออกแล้วแบบเราก็จะไปเน้นหนักตรงไหนตรงที่อ่านฉบับแปลที่เป็นภาษาไทยนะคะเราแบบเราไม่พยายามที่จะไปอ่านตัวที่มันเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละคือปัญหาที่ทำให้เราเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษสักทีนะก็วิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ได้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคุณก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษก็ต้องอ่านมันอยู่นั่นแหละนะคะนี่ตัวช่วยในการอ่านก็คือตัวแปลเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าพี่โจสอนอยู่แล้วนะน้องก็ฟังที่พี่โจสอนก่อนแล้วก็ไปฝึกอ่านเองอีกรอบหนึ่งคำศัพท์ตัวไหนที่ไม่ได้ก็เขียนเพิ่มได้นะคะแต่ตัวที่พี่โจเขียนเนี่ยตัวเล็กๆที่พี่โจยกล้อให้เนี่ยคือเป็นตัวสำคัญที่เราต้องรู้โอเคป่ะอ่ะโอเคพูดมากละอ่ะโอเคนะคะลืมบอกว่าเวลาทำข้อสอบบทความตัวแรกที่ต้องอ่านก็คือคำถามจ้าไม่ใช่อ่านบทความต้องอ่านคำถามก่อนนะคำถามเราเนี่ยเขาถามอะไรเราบ้างอันนี้ข้อที่หนึ่ง Who is the president of USA in 2020 ใครคือประธานาธิบดีของ USA ในปี2020
นะเราก็จดเลยนะใครเป็นปทน.และที่สำคัญเวลาจดนะกรุณาจดให้ตัวเองอ่านออกด้วยนะพี่โจมีนะเคยแบบเคยจดเป็นภาษาไทยแล้วสุดท้ายตัวเองก็อ่านไม่ออกก็ต้องมานั่งอ่านภาษาอังกฤษอีกรอบหนึ่งนะใครเป็นประธานาธิบดีนะในปี2020ข้อที่2 who is his running mate นะใครเป็น running mate ใครเป็นรองต่อไปนะ how many Americans were killed by COVID-19 pandemic นะคะ how many ถามจำนวนนะคะจำนวนของอะไร Americans เติม S ก็ชาว American ถูกฆ่านะคะ BV3 ถูกฆ่าโดย COVID-19 pandemic ก็คือโรคติดต่อนะโรคติดโรคระบาดไม่ใช่โรคติดต่อโรคระบาดอย่างร้ายแรงนะคะนั่นก็คือ pandemic นะ COVID-19 นะมีถูกฆ่ากี่คนนะตายกี่คนอย่างนี้ละกันจดไปพอเราจดเสร็จใช่ป่ะเราตัวเองก็มาไล่ดูว่าคำถามเขาจะเอาอะไรจากเราบ้างคือบางครั้งเนี่ยนะคะเนื้อหาเนี่ยมาสัก2บรรทัดมาสัก2หน้าอย่างเงี้ยแต่ตัวที่เราจะเอาเนี่ยตัวเราที่เราจะใช้อ่ะมันอยู่แค่พารากราฟแรกเท่านั้นเองนึกออกป่ะถ้าเราไม่อ่านโจทย์เนี่ยเราอ่านจบเลยทั้ง2พารากราฟทั้ง2หน้าสุดท้ายเป็นไงเสียเวลาเปล่าคำตอบที่เราจะเอาเนี่ยอยู่แค่เป็นไงอยู่แค่ย่อหน้าแรกจบแล้วมีนะคะมีจริงๆนะเขาจะเทสเราเรื่องการบริหารเวลาไงโอเคนะไม่พูดมากเงินเดือดๆใครเป็นประธานาธิบดีปี2020ใครเป็นรองแล้วก็ตายกี่คนนะคะอ่ะมาแล้ววิจารณ์ขออนุญาตเร็วๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเริ่มดึกนะคะThe 2020 United States presidential election happened on November 3, 2020นะคะก็การเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ย happened เกิดขึ้น on November 3นะในวันที่3พฤศจิกายนปี2020นะคะแล้วก็ voters selected presidential electors who will then vote on December 14นะก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเลือกนะคะเลือกอะไรเลือกประธานาธิบดีเนี่ยก็นะ who then vote on ก็คือจะเลือกในวันที่14นะ14 December ก็คือธันวาปี2020 to either elect a new president ก็เลือกนะฮะเลือก president and vice president แล้วก็รอง or re-elect the incumbent นะฮะหรือผู้ดำรงตำแหน่งใน on November 7Most news agencies นะฮะ add that Joe Biden won the election and become the president-elect of the United States ได้หรือยังประโยคนี้ใครเป็นประธานาธิบดีนะคะนะนี่ก็บอกว่าสำนักข่าวเนาะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะได้ช่วยเหลือช่วยเหลือโจไบเดนเนี่ยให้ชนะการเลือกตั้งและกลายเป็นนะคะกลายเป็นประธานาธิบดีนะของ United States he will be inaugurated นะ inaugurated ก็คือ inaugurated นะทำพิธีต้อนรับทำพิธี on January 20ทำพิธีในวันที่20มกราคม2020ตอนนี้ก็เราได้นะว่าใครถูกเลือกนะคะโจไบเดนใช่ไหมคะเราก็ตอบเลยตรงนี้ว่าเป็นโจไบเดนนะโจไบเดนเนาะต่อไปค่ะโดนัลด์ทรัมป์ the 45th president นะคะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคนที่45ประธานาธิบดีคนที่45นะคะ started a campaign นะคะ started a campaign ก็คือเริ่มหาเสียงนะแคมเปญ to be president again ในการเป็น president อีกครั้งin the Republican primaries นะฮะในฝ่าย Republican นะฮะ Democrat กับ Republican สู้กันนะ several states นะฮะหลายรัฐนะฮะ Republican Party organizations have canceled their primaries in a show of support for candidacy นะก็หลายรัฐเนี่ยนะฮะหลายรัฐของ Republican นะฮะของพรรค Republican เนี่ยก็ได้ยกเลิกนะคะ
การซัพพอร์ตการสนับสนุนของเขาสำหรับผู้สมัคร he become the presumptive nominee นะคะแล้วก็เขาเนี่ยได้รับการเสนอชื่อโดยการตั้งข้อสันนิษฐาน in March 2020นะต่อไป27 major candidates started campaign for the Democratic nominationนะ nomination นะคะ27นะคะก็ส่วนใหญ่นะคะผู้สมัครส่วนใหญ่27คนเนี่ยได้เริ่มหาเสียงนะคะในพรรคเดโมแครติกนะคะ this was the largest number of นั่นเป็นนะคะนั่นเป็น the number of ก็คือจำนวนมากนะจำนวนมากของอะไรของผู้สมัคร for any political party นะคะมากที่สุดเลยของพรรคการเมืองin the modern day ในสมัยใหม่ในยุคสมัยใหม่ American politics นะในยุคสมัย American politics เนาะเมื่อกี้ต่อนะ in April 2020 former Vice President Joe Biden became นะ the presumptive nominee after beating Senator Bernie Sanders อ่านไม่ออกแล้วก็นะคะก็ในปีนะคะในเมษายนนะคะในปีเมษายนในปี2020เดือนเมษาเนี่ยนะคะก็รองนะคะรองประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะได้นะคะได้กลายเป็น became นะ the presumptive nominee นะคะคือเป็นตัวที่เป็นได้เลยนะได้ชนะอ่ะเนาะได้ bidding senator นะ bidding ก็คือเนี่ยชนะคนนี้นะ senator ก็สวของ Bernie นะคะ Sander in August 2020เนี่ย Biden picked US senator and former 2020 candidate Kamala Harris นะ as his running mate นะคะแล้วก็ใช้แล้วได้คุณ Kamala Harris เนี่ยนะเป็น running mate เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะอันนี้ก็เนี่ยใครเป็นรองใครเป็นเพื่อนร่วมงานตรงนี้ก็ได้คุณกามลาใครคะกามลาแฮร์ริสนะคะกามลาแฮร์ริสต่อไป main issues นะคะ main issues ปัญหาหลัก of the election นะของการเลือกตั้ง included the impact of ongoing covid 19นะคะ pandemicปัญหาสำคัญเลยปัญหาหลัก issues คราวนี้ปัญหาหลักนะคะในการเลือกตั้งนะคะก็included นะคะประกอบด้วยผลกระทบจากโควิดจากโรคระบาดโควิดที่กำลังเกิดขึ้น ongoing ก็คือกำลังเกิดขึ้น which killed over นะคะซึ่งได้ฆ่าไปแล้ว200,000นะคะ20,000นะคะ2ก็220,000 Americans นะคะตายไปกี่คนจ๊ะ 220,000 คนนะคะแล้วก็เราก็จบแค่นี้เวลาทำข้อสอบใช่ป่ะเราได้ทุกข้อแล้วเราก็จบไม่ต้องอ่านต่อจะอ่านต่อให้ทำไมคะเราแบบมันเหลืออีก5บรรทัดก็เว้นไปก็จบแล้วก็ไปทำข้ออื่นต่อนะคะอย่างนั้นเลยนะต่อไปค่ะนี่ก็บอกว่าอะไรProtest in reaction on, to the killing of George Floyd and other black American แล้วก็มีปัญหานะคะการประท้วงในปฏิกิริยาของการฆ่า George Floyd แล้วก็ other black Americans นะคะแล้วก็การฆ่าคนดำคนอื่นๆที่เป็น American to date นะคะแล้วก็ the death of Supreme Court Justice แล้วก็การตายของนะคะของผู้พิพากษาศาลฎีกาเนี่ยรูทนะคะแบนเดอร์แกนส์เบิร์ตนะคะ and the nomination of Amy Coney Barrett นะคะแล้วก็การตายของคุณคอนเน่เนี่ย and the Affordable Care Act นะคะ with Biden wanting to protect and expand to Trump นะ pushing for ending it นะคะก็เขาจะแก้ปัญหาพวกคนดำด้วยนะคะแก้ปัญหาคนไม่ใช่การน่าจะเป็นการเหยียดผิวเนาะการฆ่าคนดำเนี่ยตรงนี้ตายนะคะมีคนสำคัญตายหลายคนอันนั้นแหละนะก็ปัญหาโควิดแล้วก็ปัญหาการเหยียดผิวที่เขาจะต้องแก้ปัญหาเนาะสรุปก็ใครเป็น president ในปี2020นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยไอ้โจทย์พวกนี้ค่ะนะไอ้โจทย์ที่มันเป็นบทความเนี่ยเราเอาความรู้ของเรามาได้เลยเพราะว่าบทความเนี่ยมันก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใช่ป่ะ
แล้วก็เอาความรู้เราได้เลยอ่ะโดยที่ไม่ต้องไปอ่านโจทย์พวกนี้ก็ได้แล้วถ้าใครพอมีความรู้เนี่ยใครเป็น President ของ USA ในปี2020เราตอบได้เลยว่าเป็นโจไบเดนใช่ไหมแล้วใครเป็น his running mate ใครเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาก็กัมมาลาก็ออกข่าวอยู่ใช่ป่ะแล้วก็เพียงแค่ว่าเราไปหาแค่ว่าhow many Americans คนตายกี่คนเนี่ยจากโควิด19ที่อเมริกาตายไปเท่าไหร่เนี่ยเราแค่ไปหาข้อมูลตรงนี้ก็อย่างที่บอกก็คือไอ้ตัวบทความเนี่ยนะฮะตัวบทความเนี่ยถ้าเรารู้เรามีความรู้บ้างก็ตอบตามที่เรารู้เลยมันก็ถูกใช่ป่ะเพราะว่าบทความมันเอาจากเรื่องจริงไงโอเคนะคะอ่ะนี่คือเนาะสอนบทความไปก็ง่วงไปอันนี้นะคะนี่เป็นเล่มที่3นะคะใครที่ยังไม่มีหนังสืออ่านสอบนะพี่โจขออนุญาตแนะนำเป็นเซตวิชามานชุดนี้เลยนะคะเป็นเซตเทคนิคการทำข้อสอบคือที่1เล่ม1วิชามาน1นะคะ2ก็คือทำโจทย์400ข้อ3ก็คือทำโจทย์บทสนทนากับบทความแล้วก็สอนฟรีทุกเล่มนะคะแล้วก็สำหรับใครที่นะคะสั่งซื้อทันทีหลังพี่โจไลฟ์จบคืนนี้จากเดิมเนี่ยราคา690บาทนะคะคืนนี้พี่โจลดให้เป็นพิเศษนะก็เอาสัก5คนแล้วกันนะเป็น600บาทนะเอาแบบเซตเนี้ย3เล่ม600บาทรวมส่งนะเฉพาะหลังเฉพาะคืนนี้นะหลังคืนนี้ไม่ได้แล้วดูย้อนหลังนี้ก็ไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะดูย้อนหลังก็ราคาเต็ม690บาทโอเคค่ะคืนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เราเจอกันอีกที่นะคะในช่วงสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะนัดนะคะแต่ว่าปกติแล้วเราเจอกันทุกวันจันทร์อังคารนะจันทร์อังคารก็สอนวันจันทร์นางมาน้อยวันอังคารเป็นนางวิชามาน3นะคะโอเคค่ะใครสนใจหนังสือทักได้เลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ Good night ค่ะสวัสดีจ้า